เมนูมื้อนี้แม่นกชะตาจะมาน้ำเสนอเป็นเมนูบานๆชาวไห้ชาวนาคือเฮาคนอีสานคือเฮามักกินมักหาและก็มักเฮ็ดนะสวัสดีพี่น้องป้องปายสุขสุขมื้อนี้ค่อยแม่นกสตาร์ก็สิมาเฮ็ดแนวกินแนวอยากต้อนรับฤดูหนาวกันทางสุรินทร์บานค่อยหนาวแล้วเด้อบานพี่น้องหนาวหรือยังเอ่ยค่อยก็เลยได้มาเฮ็ดเมนูแซ่บๆให้พี่น้องได้เบิ่งอันเมนูแซ่บๆก็บ่แม่นเมนูหยังดอกคั่วหนูอันดับแรกเจ้าก็ใส่พริกคั่วให้มันหอมตามด้วยน้อนหนูนาอันแสนอร่อยบาดนี้ก็คั่วให้มันหอมเด้อบาดนี้เตรียมพร้อมจานใส่เครื่องปรุงตามใจชอบใส่ซอสเคียวแล้วก็ใส่หอยนางรมคั่วๆให้มันเข้ากันหน่อยนึงให้แบบว่ามันหอมดูน่ากินต้องไปก็ขาดบ่ได้ค่ะรสดีค่ะรสดีไปก็บ่แซ่บเนาะพี่แล้วก็ตามด้วยอูมามิแนวนี้ก็ขาดบ่ได้คือกันของแซ่บทีนี้เฮาก็สิมาคั่วให้มันสุกก่อนจากน้อยๆเฮาจังสิมาใส่น้ำใส่ไปหลายๆโหลดเขาสิอื่นว่าคั่วบางคนเพิ่นก็มักใส่น้ำหลายๆบางคนเพิ่นก็มักคั่วแห้งๆแต่แม่นกสตาร์ก็สิใส่น้ำหลายๆเพราะว่าประชาชนมันเยอะขั้นตอนต่อไปอันนี้ก็คาดบ่ได้กันแนวสมๆโอเคเฮาก็เทลงไปเสร็จเรียบร้อยเฮาก็ปล่อยให้มันสุกก่อนให้มันพดซะก่อนแล้วค่อยมาใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วนี่เฮาสิเน้นใส่ลังๆเลยเด้อเพราะถ้าใส่ลังๆนี่มันจะหอมน่ากินแห้งเฮาก็เข้าลงเข้าเล่ให้มันเข้ากันจากน้อยๆเฮาจังมาใส่ใบกะเพราค่ะนี่ก็จะเป็นใบกะเพราปลาช่วงนี้ก็อาจจะเห็นกินบ่อยกินดู่เนี่ยเพราะว่าช่วงเกี่ยวเขาและก็หน้าหนาวนําเป็นอะไรที่แซนจะพิเศษแห้งโอเคเด้อค่ะเฮาก็คั่วได้มาสักพักนึงแล้วเฮาก็มาปิดแก๊สเนาะจ้ะแล้วก็ชิมเบิ่งจักหน่อยว่าแซ่บบ่แซ่บถ้าจ้างเฮาก็แค่ใส่น้ําปลาโรยลงไปน้ําปลานี่เฮาต้องใส่เป็นน้ํากลอนเด้อเพราะว่ามันจะหอมหอมน้ำปลามากเฮ็ดแล้วแล้วขัวนูหน้าบานๆเนาะพี่น้องใส่น้ำหลายๆมันจังสิคู่ขี้เขียวกันเนาะได้สะดวกมากินกับแม่น้องสตาร์กับเฮามาเด้อมาซ่าคือมื้อค่ะของแซ่บแป๊บเดียวก็คือว่าละเกลี้ยงตับสวัสดีพี่น้องป้องปายสุขสุขมื้อนี้ค่อยแม่น้องสตาร์ก็สิมาเฮ็ดแนวกินแนวอยากต้อนรับฤดูหนาวกันทางสุรินทร์บานค่อยหนาวแล้วเด้อบานพี่น้องหนาวหรือยังเอ่ยค่อยก็เลยได้มาเฮ็ดเมนูแซ่บๆให้พี่น้องได้เบิ่งอันเมนูแซ่บๆก็บ่แม่นเมนูหยังดอกคั่วหนูอันดับแรกเจ้าก็ใส่พริกคั่วให้มันหอมตามด้วยน้อนหนูนาอันแสนอร่อยบาดนี้ก็คั่วให้มันหอมเด้อบาดนี้เตรียมพร้อมจานใส่เครื่องปรุงตามใจชอบใส่ซอสเคียวแล้วก็ใส่หอยนางรมคั่วๆให้มันเข้ากันหน่อยนึงให้แบบว่ามันหอมดูน่ากินต้องไปก็ขาดบ่ได้ค่ะรสดีค่ะรสดีไปก็บ่แซ่บเนาะพี่แล้วก็ตามด้วยอูมามิแนวนี้ก็ขาดบ่ได้คือกันของแซ่บทีนี้เฮาก็สิมาคั่วให้มันสุกก่อนจากน้อยๆเฮาจังสิมาใส่น้ำใส่ไปหลายๆโหลดเขาสิอื่นว่าคั่วบางคนเพิ่นก็มักใส่น้ำหลายๆบางคนเพิ่นก็มักคั่วแห้งๆแต่แม่นกสตาร์ก็สิใส่น้ำหลายๆเพราะว่าประชาชนมันเยอะขั้นตอนต่อไปอันนี้ก็คาดบ่ได้กันแนวสมๆโอเคเฮาก็เทลงไปเสร็จเรียบร้อยเฮาก็ปล่อยให้มันสุกก่อนให้มันพดซะก่อนแล้วค่อยมาใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วนี่เฮาสิเน้นใส่ลังๆเลยเด้อเพราะถ้าใส่ลังๆนี่มันจะหอมน่ากินแห้งเฮาก็เข้าลงเข้าเล่ให้มันเข้ากันจากน้อยๆเฮาจังมาใส่ใบกะเพราค่ะนี่ก็จะเป็นใบกะเพราปลาช่วงนี้ก็อาจจะเห็นกินบ่อยกินดู่เนี่ยเพราะว่าช่วงเกี่ยวเขาและก็หน้าหนาวนําเป็นอะไรที่แซ่บจะพิเศษแห้งโอเคเด้อค่ะเฮาก็คั่วได้มาสักพักนึงแล้วเฮาก็มาปิดแก๊สเนาะจ้ะแล้วก็ชิมเบิ่งจักหน่อยว่าแซ่บบ่แซ่บถ้าจ้างเฮาก็แค่ใส่น้ําปลาโรยลงไปน้ําปลานี่เฮาต้องใส่เป็นน้ํากลอนเด้อเพราะว่ามันจะหอมหอมน้ำปลามากเฮ็ดแล้วแล้วขัวนูหน้าบานๆเนาะพี่น้องใส่น้ำหลายๆมันจังสิคู่ขี้เขียวกันเนาะได้สะดวกมากินกับแม่น้องสตาร์กับเฮามาเด้อมาซ่าคือมื้อค่ะของแซ่บแป๊บเดียวก็คือว่าละเกลี้ยงตับ